มาถึงช่วงของนักสู้ไทยชิงชัยริโอเกมวันนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของเทควันโดครับอีก2โควต้าอีก2คนครับที่ได้โควต้าในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับไปติดตามกันครับกีฬาเทควันโดอีก2คนที่แม้จะไม่เป็นความหวังสูงสุดแต่ก็มีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้สำหรับนกพันณภาหานสุจินทร์ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงปัญหาเดียวของนกน่าจะเป็นเรื่องของสมาธิที่ยังไม่นิ่งพอเรื่องสภาพจิตใจก็หนูจะมีความบกพร่องเรื่องสมาธิค่ะจะชอบตื่นเต้นในการแข่งขันก็ตอนนี้กำลังทำสมาธิทำให้ใจนิ่งอยู่ค่ะจะได้ไม่ตื่นเต้นในการแข่งขันส่วนร่างกายก็ยังต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออยู่ค่ะเพราะว่าในรุ่น57กิโลกรัมของหนูก็มีความแข็งแรงมากค่ะยังสู้แรงปะทะพวกยุโรปไม่ค่อยได้ขณะที่เจ้าเทมเทวินหานปราบจอมเตะชายคนเดียวที่ได้โควต้าไปลุยบราซิลด้วยวัยเพียง18ปีและขยับจากระดับเยาวชนขึ้นมาแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเลยทำให้เจ้าเทมกลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดจึงเสียเปรียบในเรื่องของประสบการณ์ในขณะเดียวกันรูปร่างยังเป็นรองคู่แข่งในรุ่น58กิโลกรัมด้วยทำให้ต้องเร่งสร้างพละกำลังและเทคนิคให้ดีขึ้นพอเพิ่มเวทครับเวทให้หนักขึ้นครับก็มั่นใจ 100% ครับเพราะตั้งซ้อมมาเต็มที่ก็ต้องทำให้เต็มที่ก็อยากให้ช่วยเชียร์ผมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยครับขอให้ได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาครับซึ่งทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาทั้ง3คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศเกาหลีใต้และก่อนจะไปบราซิลให้ไปเพิ่มวิชาที่เมืองเรดดิ้งประเทศอังกฤษอีก9วันเชื่อว่าเมื่อถึงวันแข่งขันจริงทุกคนจะพร้อมเต็มที่ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ทางผู้ใหญ่สมาคมแล้วก็ทุกนักกีฬา3คนทุ่มเทแล้วก็จริงจังแล้วก็ตั้งใจซ้อมอยู่ครับน่าจะก็เราให้คนไทยมีความสุขครับขอให้เชียร์ดังๆหน่อยครับครับขอบคุณครับFazer acontecer, lutar e conquistar, mantenho a fé pra cá.